วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่1 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565รวมระยะเวลาทั้งสิ้น7เดือนจากการคัดเลือกคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศจำนวน50คนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการอำนวยการเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติแห่งความสำเร็จเพื่อทดสอบคุณสมบัติการเป็น The Real Trainer วิศวกรสังคมในการนี้องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกและประเมินผลในรุ่นที่1จำนวน44คนที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อมุ่งขยายผลสู่นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายอีกทั้งสามารถสื่อสารองค์ความรู้และเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการแก้ปัญหาตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยปราศจากข้อขัดแย้งสามารถยอมรับความเห็นต่างและหาจุดร่วมเพื่อพัฒนาตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดบนพื้นฐานการเห็นคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตและลงมือปฏิบัติได้อย่างสำเร็จผลทั้งนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเชื่อมั่นว่าการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ activity based learning โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้จะสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21โดยตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป